รายมากเราต้องป้องกันตัวเองด้วยและมาตรการทำมาเนี่ยมันล้ำมากการขอมาเนี่ยมันต้องลดลงแต่ไอ้ข้อระดับโดยรวมมันก็เลขกันนะไอ้ภาพมันขึ้นในช่วงสามวันเลยมากเลยข้อระดับไอ้รอบด้วยมาเองด้วยแล้วก็การเผาในการเผาอย่างนั้นนะถ้ามีไฟนะเราก็จะไปหาวิธีการลดการปลูกพืชถ้ามันเป็นแค่ไม่ได้ผิดก็ร้อยวิธีการควบคุมการเผาของมือกันสีเขียวออกแต่ว่าในสีกระดกไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็คนที่มีโอ่งนะครับต้องครับมีโอ่งแข็งๆไม่ได้ถูกต้องต้องต่อถูกไหมแต่ตอนนี้คือขาดตลาดแล้วป้องกันทั้งตัวเองป้องกันคนอื่นด้วยนะคือเรื่องหลายอย่างนะกินข้าวร้อนกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ใส่หน้ากากครับใครที่เจอว่าเป็นผู้ทานต่ำก็ต้องถ่ายได้นะหลายกลุ่มมันมีคนต้องไปรวมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอะไรมากอะไรน้อยก็ต้องมาแบ่งเองให้ได้ก่อนนะตอนนี้หน้ากากเราก็แจกใช่ไหมแจกชื่อกันแจกวันนี้คุมราคาอะไรด้วยแล้วคุมราคาเรื่องที่หน้ากากไม่แพงเกินไปด้วยไหมชอบแต่ละขึ้นราคากันใส่ให้ดูว่าผ่านไปใส่แล้วมันต้องดีนี่อะไรน้ำเมินตัดดีน้ำเมินแก้เดียวอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมนี่คือข้อห้ามมีแนบอะไรแนบกันไม่มีไม่แนบอะไรข้อทำการเงี้ยจ้ะเลี้ยงใช้ร้านขายยาที่ขายหมดอันเท่าไหร่เลยน้องเดี๋ยวดูนี่จะได้เงี้ยแพงไหมว้าวไปที่5บาทครับว่าวันนี้จะให้ใครได้สะดวกกว่าว่าไปก็ราคายังโอเคนะแต่แจกได้เราแจกแล้วที่ฐานนี่ผู้ชายยิ้มผู้ชายเป็นยังตาแล้วแต่ใจจะดูนายกผมไม่หัวดูที่ตาจะดูปากที่ยิ้มมันจะยิ้มด้วยตาโอเคจ้ะดีทุกคนขอบคุณแค่เราจะขอบคุณอย่าไปตื่นตระหนกกันมากนายกบอกเอาละแล้ววันนี้ก็จะให้ทางตบเข้าฉากในเรื่องของให้ทางนี้เขาตั้งในวอลุ่มของสายทองขึ้นมานะเป็นแอปของอันเดย์ของพวกเรานะแล้วก็ให้มีเรื่องต่างๆตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณผมแล้วให้บัตรไทยใช่ไหมพอมาที่เราให้สายทองมีสั่งแล้วแต่มีสั่งเขาเลยไม่ได้แค่ไทยพอดีหน่อยให้มาว่าในการได้ก็ต้องไปดูว่าแต่พอเข้ามาได้จะทำไงเขาถ้าเราปิดเลยมันสมควรไหมไม่สมควรตอนนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมถือว่าตัวก็ต้องให้ความเชื่อมั่นเดิมจริงเขาคุณเต็มที่ของเขาในการที่จะลองประเทศนะนี่เราก็ประเด็นที่ว่าที่เข้ามาเนี่ยมันมีความผิดตรงไหนมันจะแก้ได้อย่างไรวันนี้ต้องไปดูต่อไปอีกแล้วว่าถ้าเข้ามาแล้วในช่วงแรกอาการไม่ปรากฏแล้วอยู่แล้วออกมาเริ่มมีอาการก็ต้องไปหาหมอนะถ้าไม่หาหมอมันจะไปติดคนอื่นแล้วก็ต้องไปตามเทคนิคคนอื่นนะเฉพาะยิ่งไอ้ตามหันต้องเที่ยวต่างวันนี้ผมก็ได้สั่งการให้แต่กระทรวงกลาโหมมาช่วยแล้วเพราะเรามีคุณหมอเสมออาจจะช่วยการทำงานอย่างหนักของสาธารณสุขได้นะเพราะข้าราชการเขาก็เจ้าที่ก็ทำงานหนักทุกๆภาคมานะอันนี้เราจะเอาแพทย์ทหารช่วยด้วยแล้วกันเ
แต่ว่าก็เป็นจุดตรวจคัดกรองหรือจุดที่ให้ทุกคนที่สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่ามาตรวจขั้นต้นก่อนใช่ไหมมันต้องทำทุกมิตินะแล้วเราทำไม่ดีใดไม่ดีมันแก้ไม่ได้หรอกต้องทำร่วมกันแล้วก็ข้อสำคัญคือต้องให้ความเชื่อมั่นกับต้นทางที่เป็นแหล่งเกิดด้วยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมาแก้กันเรื่องการแพร่กระจายใช่ไหมซึ่งนี้เราก็คงทนได้คิดว่าคนทนได้ในขณะนี้นะหลายอย่างก็ไม่มีวันแก้หลายยกคู่ก็คือว่าคือ100%ในขณะนั้นใช่ไหมต่อมาพอมันเพิ่มมีอะไรมันก็ต้องทำต่อใช่ไหมอะไรที่มันแก้ไขได้ก็ต้องได้แก้ไขมันเป็นมาตรการประกอบกันนะจ๊ะถึงจะช่วยทุกคนปลอดภัยใช่ไหมยังไงก็สุขภาพสำคัญที่สุดแต่ยังไงก็มีส่วนประกอบด้วยกันใช่ไหมเราต้องยอมรับกันใช่ไหมจ๊ะนะว่าอะไรมันได้แล้วมันเสียต้องรับกันแต่ถ้าเราควบคุมได้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะอย่ามาเป็นปัญหาทางการเมืองเลยมันอันตรายนะอันตรายรัฐบาลทำเต็มที่แล้วล่ะก็ทั้งแจกและไปสายกระตุกแต่สามที่เขาที่ใหญ่อยู่แล้วเขาก็หนึ่งคือก็มีการติดอะไรรวบรวมชื่ออะไรไว้แล้วที่อยู่ที่หกสิบกว่าคนนะครับนะแล้วก็เตรียมเครื่องมือขึ้นมันพร้อมกลับอยู่แล้วแต่เขาจะไม่บินเข้าไงใช่นะเขายังต้องเห็นใจเขาว่าทำจริงก็ต้องคอนโทรลคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ให้มาแพร่ที่อื่นต้นทางแน่ๆเราก็จะไปดูตรงที่เข้าประเทศไทยแล้วนี่คือต้นทางของเราทำไงจะไม่แพร่แล้วมันอยู่ตรงนี้ของเราผมก็ประสานกันตรงนี้นะแต่ถ้าเขาอยากกลับอยู่แล้วก็ขึ้นบัญชีไว้อยู่แล้วถ้ากลับได้เมื่อไหร่ก็รับกลับมาเห็นว่ามีทหารไทยกลับมาแล้วกลุ่มนึงไหมคะใครนะทหารไทยทหารเรือค่ะประมาณ20คนที่บอกว่ากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วแต่ผมจะไปรับงานทำไมเขากลับมาทำไมเห็นบอกว่าเดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นนะคะได้มีการคัดกรองแบบไหนก็จะคัดกรองเดี๋ยวทำไมอู่ฮั่นคัดกรองอยู่แล้วเห็นว่าทหารเรือทำงานเขาไปฝึกไปเรื่องต่อเรืออยู่นั่นไงถ้าทางโน้นเข้าอนุญาตให้ออกมาก็ออกมาแล้วก็รับกลับถ้าโน้นเขายังไม่อนุญาตก็ยังไม่เข้าน่าจะถึงไทยแล้วฮะน่าจะถึงไทยแล้วครับก็ต้องตรวจที่ก็บอกแล้วไงบอกที่มาจากจีนตรวจหมดตอนนี้ตรวจอู่ฮั่นเนี่ยอันที่ระดับหนึ่งระดับสองก็ต้องเพิ่มนะวางโจอีกที่เขาประกาศตัวแดงตัวเหลืองเนี่ยเราต้องเอาเป้าหมายที่เราเพิ่มไม่ใช่อู่ฮั่นอย่างเดียวอันนี้มันถึงบอกว่ามันก็ต้องชุดแพทย์ไปเพิ่มไงตอมอก็ต้องมันก็ต้องอาจจะไม่สะดวกในกรณีนั้นคนจีนเดินทางเข้ามาต้องคัดแยกจีนออกมาเฉพาะหรือเปล่ากำลังทำอยู่ตอนนี้นะเข้าลายเดียวมันก็แน่นกันหน่อยแหละก็ต้องยอมรับกันผมคิดว่าทุกคนก็ยอมได้นะนี่การที่จะปิดหรือเปิดประเทศมันก็ไปดูอีกเรื่องมั้งครับระยะเวลานึงตอนนี้มาแก้การแพร่ระบาดแพร่กระจายนะมันก็วันนี้ถึงวันนี้ก็เริ่มมันพ่อตัวอะไรนะต้องตรวจสอบตั้งแต่พิจารณา7-8 วันครับจริงๆไม่ถึงวันแต่เราก็ให้เต็มที่คือ7-14 วัน14 วันปกติเขาคัดแค่8 วันวันนี้เรามาตรฐานเลย14 วัน2 อาทิตย์เลยกักตัวไว้ดังนั้นคนที่รู้ว่าเป็นหวัดนี่ต้องมาอย่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่เช็คแล้วมันจะไปแพร่คนอื่นเขาหลับแท็กซี่บ้างไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่บ้างมันติดคนไปเราจะรู้ได้ง่ายมันไม่ใช่อ่ะทุกคนต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วตรวจสอบตัวเองให้ปลอดภัยในการที่จะมาเที่ยวมันอยู่ไหนก็ตามก็ต้องขอข้างมือจ้าสื่อช่วยอธิบายเลยนะที่เป็นห่วงเรื่องรถโดยสารเรื่องพวกนี้เพราะคนเหล่านี้ก็ปะปนมาไงบางคนเข้ามาก่อนในช่วงนี้ก็ต้องไปคัดกรองคนอีกเนาะถ้ามีคนโซเชียลก็เริ่มมีวิจารณ์นิดนึงนะครับว่าทหารกลับได้ทำไมนักศึกษากลับไม่ได้เป็นคนเรื่องมั้งเดี๋ยวไปหาคำตอบไหมทำไมทหารกลับได้แรงมากครับก็ไม่ใช่หรอกมั้งกับเขาคงมีการคัดกรองแล้วเขาอาจจะมีการตรวจทางนู้นแล้วมันไม่มีเชื้อเขาก็เลยให้กลับก่อนเข้าใจไหมแต่เขากลับมาด้วยอะไรนะคือบินไรเครื่องชนเครื่องบินพาณิชย์ไงล่ะถามนี่เครื่องบินทหารจะไปรับเขาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันต้องขอญาติเขาเป็นพาณิชย์ถ้าเขาญาติให้ออกเขาก็ออกได้ต้องเช็คด้วยเพราะว่าไว้จะผูกขั้นไม่มีหลายวันแล้วไปดูที่เขาจริงคืออะไรแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยมันต้อง